ติดตามกันต่อในประเด็นข่าวเรื่องของสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางจังหวัดได้เรียกประชุมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมชี้แจงแล้วก็สร้างความเข้าใจสร้างความรู้ให้แก่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำความรู้ไปสู่ชาวบ้านเพื่อสร้างความมั่นใจกรณีที่มีโรงงานนะครับเกิดสารเคมีรั่วไหลเกิดขึ้นครับที่ประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้วจังหวัดนครปฐมนายยงยุทธสวนทองปลัดจังหวัดนครปฐมพร้อมกับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมและนายอำเภอนครชัยศรีสามพรานและพุทธมณฑลตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีสามพรานและพุทธมณฑลได้นำข้อมูลไปถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำมันในระบบทำความร้อนรั่วไหลของบริษัทอินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดัสทรีจำกัดมหาชนที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดไอระเหยและส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างในพื้นที่3อำเภอดังกล่าวไปจนถึงพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครโดยในที่ประชุมได้มีการสรุปประเด็นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าได้เกิดการชำรุดรั่วไหลที่หม้อต้มน้ำมันร้อนเป็นสารเคมีกลุ่มอะโรมาติกเบนซินชนิดไบฟีนิลและไดฟีนิลออกไซด์มีคุณสมบัติน้ำหนักเบาจึงลอยไปได้ไกลจากจุดเกิดเหตุส่งผลกระทบเมื่อสัมผัสจะทำให้เกิดการระบายระคายเคืองทางเดินหายใจโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนะคะได้รายงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเข้ารับการตรวจรักษาตามอาการเมื่อวันที่22กันยายนรวมทั้งสิ้น17คนได้แก่พื้นที่อำเภอนครชัยศรี5คนอำเภอพุทธมณฑล9คนอำเภอสามพราน3คนหลังจากการตรวจสุขภาพไม่พบอาการรุนแรงสามารถเดินทางกลับบ้านได้ทางนี้ได้เฝ้าสังเกตและติดตามอาการจากอสม.ในส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในวันเกิดเหตุไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใดในจังหวัดนครปฐมนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงหาวิธีป้องกันและหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบภายใน15วันอีกทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมมีคำสั่งตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานให้บริษัทหยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนจนกว่าจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก่อนเปิดใช้งานนอกจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศความเข้มของสารระเหยเบนซีนจำนวน11จุดผลการตรวจวัดไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเบนซีนสำหรับการสัมผัสในระยะสั้นๆไม่เกิน15นาทีพบค่าเบนซีนไม่เกิน5 ppmในขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมมีหนังสือแจ้งบริษัทที่เกิดเหตุให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วนโดยเฉพาะหม้อต้มน้ำมันร้อนที่ชำรุดและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้เป็นปกติก่อนประกอบกิจการโดยมีคำรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทั้งนี้ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่22ตุลาคมและเมื่อได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานแล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปด้านประกันสังคมจังหวัดนครปฐมเผยว่าพนักงานของโรงงานที่ได้รับผลกระทบจะได้รับสิทธิ์ในการรักษาและเยียวยาเป็นไปตามข้อกำหนดลูกจ้างของบริษัทเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33-39กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานและผู้ประกันตนตามมาตรา40ตามกฎหมายโดยรอการประสานงานเพื่อตรวจสอบสรุปในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้สำหรับผลกระทบที่ประชาชนมีความกังวลในเรื่องของสารก่อมะเร็งจากไอระเหยของน้ำมันที่รั่วไหลผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บอกว่าสารเคมีในกลุ่มอะโรมาติกเบนซีนชนิดไบฟีนิลและไดฟีนิลออกไซด์เป็นสารที่มีกลิ่นก่อให้เกิดความระคายเคืองเช่นแสบตาโพรงจมูกและระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจซึ่งผู้ที่มีโรคประจำตัวเด็กและผู้สูงอายุอาจได้รับผลกระทบมากกว่าปกติแต่ไม่ใช่สารก่อมะเร็งแต่อย่างใด
จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนอกจากนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วพร้อมกับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณที่ได้รับผลกระทบหากประชาชนพบกลิ่นสารเคมีรั่วไหลก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0945582884เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนต่อไป